เราไม่ต้องเสริมตัวก็ได้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 ทำการกระดองลอยแถวกวาดล้างกันที่หน้าสน.เวลา5 ทุ่มนะครับที่3 นาฬิกาหลังจากนั้นก็ได้พาลงพื้นที่นะครับแล้วก็ได้พบนะครับความผิดกฎหมายมีบรรทุกไว้ในครอบครองที่ร้าน10 ปีครับก็จับกุมตัวมาการประมงต่างครับมาเราเคยพบการทำผิดอย่างนี้ไหมครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการตรวจนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจของบ้านสตูนมาทั้งหมดนะครับดูเป็นต้นอยู่ในห้องเก็บของแต่อยู่ในระหว่างการจะพิจารณาเป็นไรจะมีการดำเนินคดีข้อหาแล้วก็มีบาระบุไว้ในข้อความในบ้านขอโทษที่พบความไม่ถูกต้องในเรื่องการทำในส่วนในของร้านอื่นๆนี่เราจะดำเนินการยังไงต่อไปกวดขันยาเสพติดนะครับแล้วก็จะมาตักนะผู้ดำเนินการก็คือทางตบมาร่วมทุกครั้งในลักษณะของสถานบริการที่ให้บริการผิดกฎหมายตรงนี้มีอะไรบ้างที่เข้าเงื่อนไขบ้างก็เปิดเกินเวลาแล้วก็มียาเสพติดมีต่างด้าวมีบาร์เรคูพวกนี้สิ่งผิดกฎหมายมากครับก็จะส่งผลไปถึงการอนุญาตปิดภาคอนุญาตเพิ่มความอนุญาตต่อในพื้นที่หนองโคกมันมีร้านไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับก็มีร้านกี่ร้านเฝ้าระวังตลอดในส่วนของร้านที่วันนี้ต้องมีการดำเนินคดีตัวร้านนอกจากแจ้งข้อหาในตัวในส่วนของตัวร้านแล้วมีการดำเนินคดีครับขอบคุณครับ